วันนี้พี่น้องสองปอไม่มีใครช่วงชิงพื้นที่สื่อไปได้แบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต่างก็มีซีนมีแสงของตัวท่านเองนะพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่วันนี้มาในนามนายกรัฐมนตรีไปนครสวรรค์ไปพิจิตรใช่แล้วแต่ว่าบางช่วงบางตอนบอกพี่น้องไอ้เรื่องการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรมันไม่ใช่แค่บางช่วงบางตอนมันคือ2ตอนพูดหลายรอบพูดซ้ำๆและแม้ว่าพลเอกประวิตรจะเป็นคนขับเคลื่อนแต่ว่าสุดท้ายต้องมาจบที่นายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพูดแบบนี้แปลว่าอะไรคะมองเป็นอื่นได้อย่างไรนอกจากตัวจริงนะเจ้าของผลงานเรื่องการแก้ปัญหาน้ำไม่ได้อยู่แค่ที่พลเอกประวิตรแสดงว่าที่ผ่านมาที่พลเอกประวิตรเนี่ยไม่ว่าจะไปกี่จังหวัดต่อกี่จังหวัดแล้วไปแก้เรื่องน้ำ บนสุดจริงๆคือบิ๊กตู่นะนี่ไงอันนี้คือความหมายที่นายกต้องการจะสะท้อนให้ชาวบ้านได้รับทราบหรือเปล่าส่วนพี่ใหญ่พลเอกประวิตรครับวันนี้ก็มี2ซีนสำคัญคือในงานระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐค่ำคืนนี้เนี่ยนะตอนนี้งานยังไม่จบเลยนะเราจะมีบรรยากาศของผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีและการเปิดตัว2กุมารก็คือกลุ่ม4กุมารเดิมนั่นเองคุณพลเดิมนะคะคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์ตบเท้าเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐด้วยเหตุผลที่จริงๆทางพลังประชารัฐก็ย้ำตลอดก้าวข้ามความขัดแย้งยิ่งตอกย้ำภาพที่พลเอกประวิตรต้องการจะสื่อให้เห็นว่าเป็นคนที่จะอาจจะขึ้นมาเป็นโซ่กลางคล้องใจคู่ขัดแย้งได้ไม่ทะเลาะกับใครเลยอยู่ได้กับทุกคนก็ตอนที่อดีตหัวหน้าพรรคอย่างคุณอุตมะอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณสนธิรัตน์ออกไปเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะตอนนั้นมันเป็นการเล่นเกมการเมืองกันภายในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้มาเป็นบิ๊กป้อมแล้วใครที่เคยขัดแย้งกับใครกลับมาหมดเลยแล้วคนเหล่านั้นเคยขัดแย้งกับบิ๊กตู่มาแล้วทั้งนั้นจริงค่ะสลายร่างละลายพฤติกรรมกันหมดแล้วแล้วมาอยู่ภายใต้ชายคาที่มีบิ๊กป้อมเป็นพ่อบ้านจะไม่เรียกว่านี่คือสังเวียนของจริงระหว่างพี่กับน้องได้อย่างไรและมันไม่เหมือนปี62แล้วที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องพึ่งพาความเป็น3ปอแต่เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงแล้วนะเดินกันเองขึ้นชกเนี่ยนะสู้กันเองนะคะเอาจริงแล้วเพียงแต่ว่าก็อาจจะยังมีข้อสังเกตสุดท้ายแล้วพี่น้องเขาจะกลับมาร่วมกันตีได้ไหมในท้ายที่สุดหลายคนก็คิดอย่างนี้ด้วยสุภาษิตของไทยนั่นแหละค่ะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรก็แยกกันสู้ไปก่อนแต่พอถึงเวลาด้วยความจำเป็นหรืออะไรบางอย่างอาจจะทำให้ก็มาจับมือกันผลของนิดาโพล่าสุดก็สะท้อนความเห็นประชาชนว่าลึกๆแล้วยังเชื่อว่า2พี่น้องเขาอาจจะมาร่วมมือกันได้นะครับเริ่มจากงานระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก่อนนะคือวันนี้เขาสโลแกนชัดเจนใจบันดาลแรงอันนี้พลเอกประวิตรพูดตอนที่เป็นรักษาการนายกใช่ไหมอ๋อใช่ตอนที่ออร่ามาจับๆแล้วชอบใส่กางเกงยีนจนได้ฉายารองนายกไงใช่ค่ะตอนที่พลเอกประยุทธ์ถูกยุติปฏิบัติหน้าที่ลองนี่คือลองลอลิงนะลองลอลิงลองเป็นนายกครับเป็นมาแล้วค่ะนะก้าวข้ามความขัดแย้งอันนี้ว่าลีเด็ดของบิ๊กป้อมและทุกคนนะตอนนี้ที่ชูเป็นมอตโต้ของพลังประชารัฐตอกย้ำเลยค่ะใครที่เคยขัดแย้งคือเอาในแง่ตัวบุคคลก็ได้นะยังไม่ต้องพูดถึงอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะค่ะใครที่เคยขัดแย้งกันในอดีตคู่ไหนก็แล้วแต่กลับมาที่พลังประชารัฐหมดเลยอยู่กันให้ได้อยู่กันได้ขจัดทุกปัญหาไม่ใช่แก้นะขจัดนะเป็นศูนย์เลยนะคะคือถ้าใช้คำว่าแก้ไขมันอาจจะดูไม่เปล่งปลั่งเท่ากับคำว่าขจัดใช่ไหมมันไม่แข็งแรงเท่ากับการที่บิ๊กป้อมมีบารมีพอที่จะสะบัดมันหลุดไปหมดเลยการใช้คำมันก็สื่อความหมายใช่พัฒนาทุกพื้นที่ค่ะได้หมดขอให้บอกไม่ได้เลือกอารมณ์แบบโชว์ป๋าไม่มีที่รักมักที่ชังนะไปหมดทุกที่ครับนี่คือสโลแกนของพลังประชารัฐที่พยายามจะใช้คำเหล่านี้วนเวียนเดี๋ยวเราจะได้เห็นในแง่ของการหาเสียงนะครับบรรยากาศค่ำนี้คือเดิมเนี่ยเขาน่าจะใช้โต๊ะที่วางเอาไว้เนี่ย170โต๊ะถ้าเอา170โต๊ะขายหมดนะโต๊ะละ3ล้านก็จะเป็น510ล้านอันนี้คือคำนวณจากพื้นที่ก่อนะนะครับซึ่งบอกว่าจากทางพักบอกว่าขายหมดขายหมดเลยนะคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคบอกว่าน่าจะมีคนมาร่วมสัก 1,700 คนแต่บอกไว้ก่อนที่จะมีงานครับนี่ครับภาพบางส่วนนะคือดูภาพเนี่ยมีความหมายพลเอกประวิตรนั่งกลางคุณสันติเลขาพรรคนั่งซ้ายคุณตรีนุชเทียนทองถัดจากคุณสันติขวามือเป็นพลเอกวิทย์
นั่นไงนะแล้วก็ถัดมาเป็นคุณวิรัตขออภัยเป็นอาจารย์แหม่มก่อนเห็นไหมครับอาจารย์แหม่มก่อนแล้วก็เป็นคุณวิรัตค่ะแล้วก็เป็นคุณอภิชัยทางอีกฝากนึงก็จะมีคุณชัยวุฒิเนี่ยเป็นขุนพลข้างกายของลุงป้อมนี่คนที่ได้นั่งโต๊ะเดียวกับบิ๊กป้อมนี่คือรู้ไว้เลยใช่ไหมคะว่าสำคัญมากตัวจริงแน่นะครับแล้วก็มีคุณไพบูลย์นะร่วมโต๊ะอยู่ในงานระดมทุนวันนี้วันนี้ดูผู้สื่อข่าวสังเกตแล้วก็รายงานเข้ามาเนี่ยแหละทีมข่าวเราคนนี้แหละคือบนโต๊ะเนี่ยเขาค่อนข้างจะระมัดระวังการระบุเอาไว้ว่าเป็นหน่วยงานอะไรอ๋อเหรอเพราะว่าตอนปี62ถ้าหลายคนยังจำกันได้ค่ะพลังประชารัฐมีภาพว่าหน่วยงานรัฐมาซื้อโต๊ะอ๋อแล้วเขาก็ไปเมามอยกันใช่ไหมคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะว่าเอ๊ะมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรครั้งนี้ก็เลยเขียนเป็นเลขโต๊ะค่ะ1ถึง170แต่ข่าวล่าสุดเขาบอกขายได้เกินจำนวนโต๊ะครับแม้ว่าพื้นที่มันวางได้แค่นั้นหมายความว่าจำนวนเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นน่ะมากกว่า170โต๊ะโต๊ะละ3ล้านหรอไม่ใช่510ล้านแล้วถ้าตีออกมาจำนวนเงินที่ได้นะคะที่ได้เงินมาเนี่ยจะเทียบเท่ากับ260โต๊ะตังอ่ะ780ล้านโอ้ใครนะใจดีใจดีไม่เอาโต๊ะค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่วางแล้วโอ้ก็คล้ายๆกับซื้อบริจาค กันฟรีๆน่ะอ๋อรักมากเออโต๊ะละ3ล้านรวมแล้วได้780ล้านนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีบรรยากาศสรุปว่าพลเอกประวิตรพูดอะไรบนเวทีปาฐกถาเปิดใจในครั้งนี้บ้างแต่รายชื่อของคนที่มาซื้อเนี่ยก็ทุนใหญ่จริงใช่ไหมมีที่เห็นนะกลุ่ม CP กลุ่ม True ยักษ์ใหญ่อย่าง King Power โอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็มีอีกหลายองค์กรเอกชนที่มาร่วมบริจาคอันนี้แค่ยกตัวอย่างกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังมันก็สะท้อนในยะทางการเมืองเหมือนกันครับเดี๋ยวสักครู่นี้ได้ดูบรรยากาศนะทีนี้ช่วงบ่ายก่อนที่จะมาถึงงานระดมทุนเนี่ยพลเอกประวิตรก็ทำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนี่แหละเป็นคนที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะว่าเปิดตัวบิ๊กเนมอีกสองคนใช่แล้วโดยมีพลเอกวิทย์หรือว่าบิ๊กน้อยก็มานั่งอยู่ด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เชื่อมประสานสองคนนี้ให้เข้ามาอยู่ในอ้อมอกของบิ๊กป้อมครับข่าวคนส่วนข่าวเคยบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าพลเอกวิทย์สาเหตุที่ท่านกลับมาพลังประชารัฐอีกรอบหนึ่งนี่ระดับอดีตหัวหน้าพักนะทั้งเศรษฐกิจไทยเป็นมาสองพักแล้วแล้วก็รวมแผ่นดินใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เพราะพี่ป้อมเนี่ยแหละพี่ป้อมของผมทำให้บิ๊กน้อยบอกไม่ได้ยังไงต้องกลับมาช่วยต้องมาเป็นป่าดันให้พี่ป้อมได้เป็นนายกคนที่30เท่านั้นแม้ว่าผู้กองก็จะกลับมาแล้วบิ๊กน้อยซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งเดิมแต่บิ๊กน้อยก็บอกอ่ะผู้กองมาขอโทษแล้วไม่ติดใจผมเป็นพี่ผมก็อภัยให้น้องตอนนี้เรียกว่าค่ะบิ๊กป้อมคือเหตุผลอันดับหนึ่งของทุกคนที่กลับเข้ามาทุกคนกลับมาเพื่อที่จะช่วยบิ๊กป้อมแล้วทุกคนก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าอยากจะมาสานต่ออุดมการณ์ที่เคยมีไว้คิดไว้ตั้งนานแล้วในใจอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้ง อยากจะให้เกิดการปรองดองกันเกิดขึ้นแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่แบ่งสีใดๆทั้งสิ้นสองคนที่มาก็เป็นอดีตผู้บริหารของพลังประชารัฐคือคุณอุตมะสาวนายนกับคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงสองคนนี้มาจากสร้างอนาคตไทยใช่ไหมค่ะมาจากสร้างอนาคตไทยนะแต่เขาก็บอกไงว่าอุดมการณ์ก็เหมือนกันไงเอาอย่างนี้ใครๆก็รู้ว่าสองคนนี้มาจากสร้างอนาคตไทยนะค่ะดูหัวหน้าพักพลังประชารัฐแนะนำตัวสองคนนี้หน่อยฮะพูดผิดพูดถูกยังไงอ่ะลองฟังเลยครับคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักคุณคิดว่าพูดผิดป่ะสีสันเหรอตั้งใจหรือเปล่าสองจุดเต็มๆหรือว่าอยากได้หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมาอยู่โอ้โหแต่ถ้าท่านตั้งใจเล่นมุกเนี่ยนะโอ้นี่ต้องแบบเนียนเลยนะโอ้เรียกเสียงหัวเราะได้เลยนะไม่แน่นะไม่แน่นะธรรมะหัวหน้าพรรครวมไม่ใช่สร้างอนาคตไทยส่วนคุณสนธิรัตน์ถ้าฟังดีๆนะคุณสนธิรัตน์รุจิวงศ์อะไรสักอะไรประมาณนี้นามสกุลน่ะลิ้นมันรัวนิดหน่อยสนธิจิระวงศ์ครับแหมนี่จริงๆคนคุ้นเคยกันมาก่อนนะก็อาจจะเรียกชื่อเล่นกันตลอดก็ได้ค่ะก็เป็นสีสัน
จะจำผิดจำถูกก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเข้ามาอยู่ในชายคาของพลังประชารัฐแล้วนะครับคุณสนธิรัตน์ก็โพสต์ Facebook เปิดใจร่ายยาวเลยเหตุผลที่มาใช่ค่ะพลังประชารัฐไฮไลท์สำคัญเนี่ยโอเคนอกจากจะอยากมาแก้ปัญหาบ้านเมืองเขาบอกมาเนี่ยนะเพราะว่ามันทำให้เห็นชัดเจนว่าพลเอกประวิตรเนี่ยมีความต้องการจะทำให้พรรคเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆเห็นไหมต้องมีวลีเด็ดของเขาเพราะว่าถ้าพลเอกประวิตรยังไปติดอยู่กับเรื่องเอ๊ะมาแล้วจะเป็นกลุ่มกวนไหนเคยขัดแย้งกับใครคล้ายกับว่ายังไงก็คงจะไม่ชวนสองท่านนี้ใช่ไหมแต่คุณสนธิรัตน์บอกเนี่ยแหละมันทำให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยคือการทำการเมืองเชิงสมานฉันท์ทุกคนอยู่ด้วยกันได้แม้ว่าจะเคยกินแหนงแคลงใจกันมาก่อนที่ตัวท่านเองอยากจะทำนะแล้วก็จะมาสารต่อแนวทางประชารัฐที่พวกเราเคยตั้งต้นเอาไว้รัฐเอกชนประชาชนคำสามคำนี้พลังประชารัฐเคยใช้หาเสียงตอนปี62ตอนนี้คงไม่ต้องเถียงกันแล้วนะว่าใครอยู่เบื้องหลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อรู้แล้วก็ทีมสมคิดกับทีมนี้ตั้งแต่ยุคคสช.เนี่ยเป็นคนคิดก็เขาเป็นคนปูทางพลังประชารัฐมาทีนี้ก็จะเหลือแค่2คนแล้วที่จะเคลมคนเอกประยุทธ์กับพลังประชารัฐเพราะ2ท่านนี้เขาไปอยู่พลังประชารัฐแล้วไงพูดในนามพรรคได้นะครับนี่เป็นการเปิดตัวที่แสดงให้เห็นถึงโอ้โหบารมีของบิ๊กป้อมอีก2คนเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์กันนะคะใจเย็นๆค่อยๆดูกันสักหน่อยค่ะจังหวะ9ของบิ๊กป้อมกับการชิงออร่าณตอนนี้ทางการเมืองนะคะลองดูซิว่าออร่าของบิ๊กป้อมเนี่ยรัศมีฉายเรื่องอะไรออกมาบ้างชิงจังหวะโดยเฉพาะชิงกับน้องเล็กเนี่ยแหละล็อกบ้านใหญ่ระดับชาติล็อกได้ไหมเห็นชัดเจนนะสามิตยังอยู่เห็นไหมล่ะนะครับดึงอดีตแกนนำกลับบ้านคือคนที่เคยออกไปจากพลังประชารัฐก็ดึงกลับมาก็คือ2ท่านนั้นบุกบ้านใหญ่อันนี้ระดับภูธรก็อย่างเช่นราชบุรีเมื่อสัปดาห์ก่อนไปสกัดไม่ให้เขาย้ายพักไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นวิธีการชิงอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะชิงลงพื้นที่ก่อนบิ๊กตู่โอ้ยอันนี้หลายรอบแล้วชัดเจนแล้วเนาะครับเอากันแม้กระทั่งเยาวราชค่ะนะชิงนโยบายป้อม700บัตรประชารัฐจาก200ถึง300ก็เดี๋ยวบอกเติมให้เลย700บาทไม่ทันบิ๊กตู่ยังไม่ได้ใช้เลยนโยบายนี้เกิดปัญหาว่าตกลงใครคือเป็นต้นคิดกันแน่เอามาแล้วเอามาก่อนคนจำได้แล้วคุณธนากรก็บอกว่าตอนแรกจริงๆอ่ะพลเอกประยุทธ์เป็นคนคิดนี่คือ5การเคลื่อนของบิ๊กป้อมกับจังหวะ9ที่ดูเหมือนจะตัดหน้าพลเอกประยุทธ์ได้ตลอดนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์เองอย่างเดียวนะให้นักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญเขาช่วยวิเคราะห์ด้วยต้องเน้นหนักไปที่บิ๊กป้อมก่อนนะลีลาของบิ๊กป้อมเนี่ยนะใช่ค่ะว่าเอ๊ะมันคือยุทธการอะไรหรือไม่ค่ะนะครับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์ค่ะประเทศไทยท่านวิเคราะห์ลีลาของบิ๊กป้อมบอกเนี่ยมันเป็นยุทธการของบิ๊กป้อมนะหรือจะนิยามว่ายุทธการพลังประชารัฐพลังแห่งการรีแบรนดิ้งอะยุทธการพลังประชารัฐพลังแห่งการรีแบรนดิ้งเป็นนายกหมายถึงว่าเป้าหมายสูงสุดนะคะได้เป็นนายกคนที่30หยุดพักล่มสลายอ้าวก็ถ้าใครเห็นจังหวะที่พลเอกประยุทธ์มีข่าวตั้งแต่มีข่าวเลยว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากังวลจังเลยว่าพลังประชารัฐจะกลายเป็นพรรคร้างไหมหลังจากนั้นนะคะพอพลเอกประยุทธ์ไปตัวของบิ๊กป้อมได้แหละก็เฉิดฉายขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะจนตอนนี้คึกคักกว่าทางรวมไทยสร้างชาติด้วยซ้ำนี่แหละที่เรียกว่ารีแบรนดิ้งเป้าหมายที่อาจารย์เชษฐามองก็คือล้างภาพคร่ำครึใช้คำว่าคร่ำครึเลยเหรอคะก็อาจจะด้วยผู้อาวุโสไงความเป็นบิ๊กป้อมใช่ไหมครับหยุดเลือดไหลออกแล้วก็ฟื้นความเชื่อมั่นขึ้นมาให้สำหรับประชาชนที่มองเข้าไปในพรรคพลังประชารัฐแล้วรู้สึกว้าวจังเลยเคยเห็นบิ๊กตู่ใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังไหมล่ะไม่เคยเป็นไงล่ะล้างภาพคร่ำครึเนี่ยก็จริงนะชัดมาครับอาจารย์เชษฐาบอกเอาสัก10ข้อที่เห็นชัดเจนที่ทำแบบเร็วด่วนด่วนจีสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบเลยนะค่ะจดหมายจากใจของบิ๊กป้อมนะออกมา2ฉบับค่ะโดยเฉพาะประโยคเด็ดที่พูดถึงการไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารไม่ได้ร่วมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีเหมือนกับ
ภาคต่อให้เราได้ลุ้นด้วยนะมีฉบับ2อ่ะมีฉบับ2ออกมาเห็นไหมครับโอ้เนี่ยยอดชมยอดเซิร์ชใน Google วุฒอย่างดีเลยกระแสตอบรับดีก็เลยต้องมีฉบับที่2ออกมาเปิดใจมาเป็นฉบับที่2ฉบับที่2เนี่ยอ้างว่า4ปีที่ผ่านมาผมนี่เป็นคนประคองพลเอกประวิตรเป็นคนประคองโหดจริงๆนะปล่อยซิงเกิลเพลงออกมาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็ได้เอาเพลงนั้นไปทำเป็น MV มีภาพมีอะไรเรียบร้อยเขาก็คงพยายามจะเปิดเยอะๆให้คนรู้สึกติดหูหน่อยเขาก็พยายามจะใช้จังหวะที่เราฟังแล้วเราเข้าใจง่ายพงชึ่งของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะการเน้นย้ำเรื่องไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเนี่ยนะนำเลือดใหม่เข้ามาแล้วเป็นเลือดใหม่ที่เคยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กตู่ทั้งนั้นเลยมิ่งขวัญแสงสุวรรณอันวาสาและนิพิษอินทรสมบัตินี่ตัวจี๊ดสำหรับบิ๊กตู่ทั้งนั้นนี่คือกลุ่มก้อนที่จะไม่อยู่กับบิ๊กตู่แต่อยู่กับบิ๊กป้อมได้เพราะถ้ามีบิ๊กตู่คนเหล่านี้คงไม่เข้ามาเพราะก่อนหน้านี้วิจารณ์อย่างหนักมากกู้ภาพลักษณ์มีมหาดิวเติมบิ๊กเนมเข้ามาต่อเนื่องก็คือคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์บิ๊กเนมจริงล่าสุดเลยเนาะแถมยังตรึงบิ๊กเนมเอาไว้ได้คนที่อยู่แล้วต้องอยู่ต่อไปนะคุณสันติพร้อมพัดกลุ่มมะขามหวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสามมิตรก็ยังอยู่สมศักดิ์ก็น่าจะยังอยู่นั่นน่ะสินะครับเปิด account social อ้าวก็ Facebook ไงคะคุณเอกประวิตรชื่อเต็มๆเลยเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็มีทีมงานคอยช่วยทำให้นะคะคอยอัปเดตมีจดหมายมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยอาจารย์เชษฐาบอกนะข้อต่อไปนี้อาจารย์บอกว่ามีความพยายามที่จะปล่อยข่าวคล้ายๆกับเป็นข่าวก็อตสิบอะทำให้เหมือนกับเข้าใจว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มที่จะห่างบิ๊กตู่แล้วนะเรากำลังชิงไหวชิงพริบอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะให้คนค่อยๆซึมความคิดนี้เข้าไปแต่ไม่ได้พูดเองเพราะเวลาไปถามก็เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ในอีกด้านก็มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเนี่ยใช่ค่ะถูกไหมมันก็ต้องมีอะไรให้คนเริ่มสงสัยนี่หรือพี่น้องกันยังไงกันแน่นะปาดกันไปปาดกันมาแบบนี้ะนะครับยิงภาพเป็นโซ่ข้อกลางเป็นรัฐบาลปรองดองอันนี้ชัดมากเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะพูดคุยได้กับทุกฝ่ายใช่จัดอีเวนต์โชว์ความพร้อมในพื้นที่ต่างๆไงคะก็มาเรื่อยๆต่อเนื่องเน้นหนักไปที่ไปก่อนที่ที่บิ๊กตู่จะไปแล้วก็มีการขโมยซีนข่าวตัดหน้าบิ๊กตู่อันนี้ไงหลายรอบนะค่ะราชบุรีนครสวรรค์เยาวราชนั่นไงดีนะชุมพรไม่ด้วยเอาจริงๆอ่ะวันนี้ที่พลังประชารัฐระดมทุนก็ไม่คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่บิ๊กตู่ลงพื้นที่มั้งเขาอาจจะนัดไว้เลือกล่วงหน้าไม่เกี่ยวเนาะแต่มันทำให้เห็นว่าค่ะวันเดียวกันน่ะพื้นที่สื่อก็ต้องแบ่งใช่ทั้งพี่และน้องอ่ะคือเข้าใจว่าบิ๊กตู่เนี่ยไปราชการก็ไปวันธรรมดาคือวันจันทร์แต่ระดมทุนอย่างเงี้ยปกติงานแต่งงานเลี้ยงอะไรเขาก็จะเสาร์อาทิตย์กันไงถ้าระดมทุนพรรคการเมืองวันธรรมดาวันธรรมดาเลยใช่ไหมโอ้ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่มันทำให้พื้นที่สื่อก็ยังได้อยู่ทั้งสองพี่น้องค่ะนะครับผลที่ได้ตามมาก็ชัดเจนว่าตั้งแต่บิ๊กตู่เปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติวันนั้นก็อาจจะเทน้ำหนักคนให้ความสนใจไปที่ตัวบิ๊กตู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็อ่ะแล้วเปิดตัวแล้วยังไงต่อก็ตัดกระแสถ้าเห็นความปังของบิ๊กตู่ตั้งแต่วันที่9มกราที่เปิดตัวเป็นสมาชิกหลังจากนั้นเนี่ยบิ๊กป้อมก็ครองพื้นที่สื่อได้เยอะพอสมควรนะตอนนี้คนก็อาจจะพูดถึงบิ๊กตู่น้อยลงโอ้ดับข่าวขั้วเดียวกันอย่างเช่นภูมิใจไทยคือถ้าคะแนนเสียงมันจะสวิงกันก็ในกลุ่มนี้แหละรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็ฟื้นภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐให้มันกลับขึ้นมาเหล่านี้ใช่ไหมคือ10ยุทธการของบิ๊กป้อมกับผลที่เขาคาดว่าจะได้อันนี้เฉพาะแบบสายฟ้าแลบด้วยนะนั่นเลยครับบิ๊กป้อมพูดในงานระดมทุนนะค่ะบอกไอ้ที่บอกไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วรู้นั่นไงเราถึงไม่คิดว่าท่านจะพูดผิดไงครับ